ที่มูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถานอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์สมาคมมูลนิธิในเครือสมาคมพุทธมามกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยเม่งเลี้ยงมูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถานได้จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวข้าวสารเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ฐานะยากจนจำนวน500ครัวเรือนโดยมีนางสาวเมตตาสินยบุตรนายอำเภอบึงสามพันเป็นประธานในพิธีมีดร.จักรินทร์วงศ์เบญจรัตน์อุปนายกสมาคมพุทธมามกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยเม่งเลี้ยงประธานมูลนิธิสว่างคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการต้านภัยหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยประจำปี2560พร้อมทั้งได้ร่วมกับประธานในพิธีนางสาวเมตตาสินยบุตรนายอำเภอบึงสามพันนายพิทพรพิพิธการประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสามพันกรรมการในเครือสว่างคุณธรรมทำการแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคในโครงการต้านภัยหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากในช่วงฤดูหนาวของทุกปีจะมีประชาชนจำนวนมากในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องต่อสู้กับอากาศหนาวเย็นโดยมีเพียงอุปกรณ์กันหนาวสภาพเก่าเพื่อใช้ในการป้องกันความหนาวเย็นของอากาศแม้จะมีหน่วยงานราชการองค์กรต่างๆยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยการนำเสื้อผ้าอุปกรณ์กันหนาวมาแบ่งปันแต่ก็ยังไม่เพียงพอดังนั้นทางสมาคมมูลนิธิสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยเม่งเลี้ยงมูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถานจึงได้ดำเนินโครงการต้านภัยหนาวและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้มีฐานะยากจนในเขตอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์